โตศักดิ์สิทธิ์เข้าให้ปากคำ DSI ปมปรากฏชื่อเป็นลูกทีมรุ่นน้องนักแสดงต้องบอกว่าล่าสุดโตศักดิ์สิทธิ์ได้เดินทางเข้าให้ปากคำ DSI ในฐานะพยานปมปรากฏชื่อเป็นลูกทีมรุ่นน้องนักแสดงกระทิงขุนนรงค์โดยในวันที่25ตุลาคมที่ศูนย์ราชการอาคาร B ชั้น8กรมสอบสวนคดีพิเศษกองธุรกิจการเงินนอกระบบผู้สื่อข่าวรายงานว่าโตศักดิ์สิทธิ์ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวเพื่อเข้าให้ปากคำในฐานะพยานโดยเข้าประตูอีกด้านทางฝั่งตรงข้ามกับห้องสำนักงานรองอธิบดีทำให้สื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านประตูอีกฝั่งไม่สามารถบันทึกภาพได้ทันเบื้องต้นโตศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ